ตั้งใจทำภาพยนตร์แห่งความสุขเข้าไปดูแล้วจะได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะได้ความประทับใจในโลเคชั่นต่างๆแล้วก็ในการรวมตัวของศิลปินกว่าจะเอาพวกเขามารวมตัวกันแล้วก็ถ่ายกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าคิวแต่ละคนก็คิวทองทั้งนั้นเป็นกรุ๊ปอีสานเขาจะมีลำไยมีเจนนี่มีเนสกาแฟมีอาร์มนั่นมันหล่อทอนั่นมันหล่อทอบ่มักคนกระจอกน้องทั้ง4คนเป็นคนน่ารักน้องดีใจที่มาอยู่ในภาพยนตร์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาร้องเพลงด้วยกันซึ่งมันเป็นเรื่องยากคอนเสิร์ตยังจัดไม่ได้ถ้าคอนเสิร์ตจัด4คนนี้ก็ต้องใช้เงินมหาศาลเพราะว่าเขาอยู่บนคนละค่ายมากแต่ภาพยนตร์ทำได้แล้วเพื่อเอาทั้ง4คนนี้มาจัดไปให้มันเถิดก้องห้วยไร่เขาเล่นอะไรเขาทุ่มเทเขาจริงจังสุดๆแล้วให้ทำอะไรเขาก็ทำหมดหนังที่ออกไปคนจะหัวเราะเขามากแล้วก็จะชอบเขามากเขาเป็นพระเอกแต่แสดงออกในบทบาทของตลกเราก็เลยจับเขามาเล่นในบทบาทที่เขาถนัดที่สุดน้ำลวกก๋วยเตี๋ยวเบิ้ลทำไมเป็นผู้หญิงเบิ้ลเป็นนักร้องเป็นผู้ชายที่มีเซ็กแอพเพียลมากเราก็อยากว่าลองกลับมาแต่งแบบผู้หญิงดูบ้างที่ว่ามันจะเป็นยังไงอยากจะเปลี่ยนมุกให้ดูว่าแต่งเป็นผู้หญิงดูสวยแต่ว่าไปสืบความลับไปทำอะไรแต่มันเป็นเรื่องของความตลกทั้งนั้นแซคเองก็เรื่องนี้ก็เปลี่ยนลุคเขาเยอะมากทั้งทาตัวดำทั้งย้อมผมขาวทั้งอะไรเปลี่ยนให้ดูแตกต่างกับหลายๆเรื่องที่แสดงมาไอ้ดำดำพองก็ยังมีนักแสดงชินชื่อว่าอมตะหนังทุกเรื่องก็ต้องมีนักคอมครับพี่เขาทรายเขาคอที่เป็นแชมป์โลกเป็นมือปืนยอดไอ้แฟนตลกมีโรเบิร์ตพี่สายศิลป์มีพี่ไฮยิงหัวมากเลยมีพี่สมเล็กมีโซเฟียมีโจอี้ก็มีมาผสมประสานกันเยอะฝากภาพยนตร์ฮักเถิดเทิงด้วยนะครับก็ตั้งใจทำภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์แฟนหนังให้ได้มากที่สุดฝากไปด้วยครับเจ้าของใครอยู่ข้างหลังมึงอย่าใครถามไปกูอยู่แล้ว